สวัสดีค่ะมาเจอกับลักษมีอีกแล้วนะคะวันนี้ลักก็จะมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าเรื่อง water น้ำหรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Wasser ขอดื่มน้ำแป๊บนึงโอเคเมื่อประมาณลักจะเกริ่นน้ำเล่าเรื่องก่อนเนาะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะลักได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาเป็นเขาเคยมีสามีฝรั่งมาก่อนประมาณนี้แล้วเขาเคยเดินทางไปเมืองนอกเขาเคยเดินทางไปเมืองนอกแต่ว่าลักจำไม่ได้นะว่าเป็นประเทศอะไรแล้วทีนี้เขาเล่าเรื่องน้ำให้ฟังเขาบอกว่าฝรั่งดื่มน้ำก๊อกแล้วทีนี้เขาแบบมีความรู้สึกกับฝรั่งคนนี้เป็นเรื่องที่แย่มากๆเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นฝรั่งที่แบบดูแย่คือเขาบอกว่าชีวิตเขาเกิดมาที่เมืองไทยเนาะเราเข้าใจใช่ป่ะชีวิตเกิดมาไม่เคยดื่มน้ำก๊อกเลยถึงจะมีกินหรือไม่มีกินฉันก็ต้องซื้อน้ำดื่มแต่พอมาอยู่เมืองนอกเห็นฝรั่งดื่มน้ำก๊อกแล้วทีนี้เขาเล่าให้รักฟังนะตอนนั้นรักก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรแค่รับฟังไว้รักก็ยังสงสัยเนาะตอนนั้นเพราะว่ารักไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำในเมืองนอกน้ำก๊อกกินได้หรือไม่ได้รักไม่ได้มีความรู้พอเวลาผ่านไปรักก็ได้เข้าไปในมาดามคนหนึ่งเนาะที่เขาก็บอกว่าน้ำก๊อกเนี่ยมันกินได้เราก็เลยเข้าใจอ๋อแปลว่าพี่คนนั้นเข้าใจผิดแล้วก็เลยดูถูกฝรั่งว่าฝรั่งดูไม่ดีโอเคถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวลักพาไปดูว่าน้ำก๊อกกินได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวลักพาไปว่าน้ำก๊อกเป็นแบบไหนจะได้แบบเห็นกันไปเลยนี่นะคะแล้วขอวางไว้อย่างนี้นะอันนี้มันมีน้ำร้อนสีแดงสำหรับน้ำร้อนอันนี้ก็สำหรับน้ำเย็นนะคะแล้วเราก็เปิดนี่ใช้ล้างมือก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกินให้ดูน้ำก๊อกอ่ะมันดื่มได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่จะมาอยู่เมืองนอกเพราะว่าเจอหลายคนแล้วเฮ้ยเขาขายไม่ดีเจอหลายคนแล้วที่ไม่กล้าดื่มน้ำก๊อกเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำก๊อกเนี่ยมันดื่มได้มันสามารถดื่มนะดื่มได้เป็นน้ำที่สะอาดเลยลักอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโอเคเนาะแล้วก็จะเอาน้ำที่เป็นน้ำขวดมาให้ดูอันนี้มันมีน้ำอยู่2แบบนะคะก็คือนี่อันนี้เป็นน้ำธรรมดาเหมือนที่เรากินเหมือนน้ำก๊อกนี่แหละน้ำเหมือนบ้านเราน้ำเปล่าเหมือนด้านเราถ้าภาษาเยอรมันเรียกว่า Wasser ohne Kohlensäure ohne Kohlensäure Wasser ohne Kohlensäure นี่มันก็จะเขียนว่า
Naturliches Mineralwasser ohne Kohlensäure อันนี้นะคะเวลาที่มาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาจะถามว่าคุณจะดื่มน้ำใส่ก๊าซหรือไม่ใส่ก๊าซเราก็จะบอกว่าไม่ใส่และชอบแบบไม่ใส่เนาะเป็นน้ำธรรมดาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือมันจะมีรสชาติแบบยังไงอ่ะมันก็เป็นมันใส่ก๊าซอ่ะมันแบบชื่อมันเป็นน้ำแบบอีกแบบหนึ่งเนาะเขาเรียกว่า Wasser mit Kohlensäure Wasser mit Kohlensäure รสชาติมันก็จะซุซ่านิดหนึ่งอะ mit Gasแล้วก็ดื่มน้ำเนี่ยเป็นครั้งคราวนานๆทีถ้าใครที่ทำงานร้านอาหารก็จะรู้จักดีเนาะเราสามารถถามเป็นภาษาเยอรมันได้จะเอาน้ำอะไรดีสองน้ำนี้ Möchten Sie Wasser mit Kohlensäure oderโอ้เน่นี่นะคะเราสามารถถามได้ก็คือจะเอาน้ำน้ำขวดนี้หรือว่าน้ำขวดนี้ mit Kohlensäure oder ohne ohne Kohlensäure ภาษาเยอรมันก็พอพูดได้อยู่นะอันนี้ก็คือแล้วก็ขอแบบบอกไว้เป็นความรู้เนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้สำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะก็คือแบบเป็นความรู้ได้เนาะแล้วก็จะได้ไม่ไปดูถูกฝรั่งเนาะจะได้เข้าใจกันเพราะว่าตอนที่สามีบอกรักแล้วก็เข้าใจเพราะว่ารักศึกษาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามีบอกว่าเนี่ยคุณดื่มน้ำก๊อกได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบคิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันดื่มได้สำหรับคนที่ไม่รู้มันก็ไม่ผิดหรอกนั่นแหละแต่ก็คืออยากมาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์เนาะวันนี้เราก็จะไปเรียนหนังสือภาษาเยอรมันที่มิโกรคลูปชูล่ะที่โรงเรียนสอนภาษาค่ะกินน้ำเยอะมากเลยแต่รักมาอยู่นี่รักจะไม่ค่อยเอาน้ำไปแช่ตู้เย็นสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าชินดื่มง่ายๆเลยก็คือแบบน้ำจะก๊อกเลยแต่บางทีรักก็ดื่มน้ำขวดแบบนี้เนาะแค่ช่วงพักเที่ยงกลางวันเท่านั้นนอกนั้นรักก็ดื่มธรรมดาโอเครักขอบคุณนะคะที่ติดตามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเนาะโอเคแล้วขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์ให้รักด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย